เจ็ดอาการต่อไปนี้ที่บอกเป็นสัญญาณที่บอกว่าควรหางานใหม่ได้แล้วงานสมัยเนี้ยหายากก็จริงหลายคนก็ทนทำงานที่ไม่ชอบไม่แฮปปี้กันต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับว่ากับที่อยู่ได้ครับจะอยู่ยากถ้าคุณทำงานไปแบบไม่เต็มที่ไม่จริงใจงานที่ออกมาก็อาจไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยลองมาสำรวจตัวเองดีกว่าว่าทุกวันนี้คุณมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีก็ควรมองหางานใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมได้แล้วอาการที่1เกลียดวันจันทร์ขยาดกับการไปทำงานอย่าลืมว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าทุกวันคุณต้องตื่นมาแล้วพบว่าไม่อยากไปทำงานขยาดกับการที่ต้องเข้าไปทำงานหรือเกิดอาการเกลียดวันจันทร์ขึ้นมานั่นแสดงว่าชีวิตการทำงานคุณเริ่มไม่ปกติและไม่แฮปปี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องรีบหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวหน้างานหรือเกิดจากคนในองค์กรอาการที่2เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ในแต่ละองค์กรนั้นก็มีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันแม้จะทำธุรกิจเดียวกันแต่ถ้าขนาดขององค์กรต่างกันก็อาจมีวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกันก็ได้ถ้ารู้สึกว่าการใช้ชีวิตในองค์กรเริ่มไม่มีความสุขเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ไม่ค่อยพอใจกับความเป็นอยู่ในองค์กรนั่นอาจเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกให้ได้ว่าคุณเริ่มเข้ากับองค์กรนี้ไม่ได้แล้ว 3. ถึงทางตันในหน้าที่หรือตำแหน่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่บอกได้ว่าคุณควรหางานใหม่อย่างเร่งด่วนก็คือตำแหน่งหน้าที่ไม่ขยับไปไหนมาเป็นชาติงานทุกงานล้วนมีความก้าวหน้าในแบบของมันมีแคเรียร์พาธที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าคุณยังอยู่หน้าที่การงานเดิมๆตำแหน่งเดิมๆแถมยังเงินเดือนเดิมๆอีกก็ได้เวลาต้อง move on กันแล้วข้อที่4ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานแม้จะถึงทางตันในหน้าที่การงานแต่ถ้าคุณยังมีแรงจูงใจในการทำงานบางอย่างหรือยังเจองานที่ท้าทายความสามารถไปเรื่อยๆก็ยังพอทนได้แต่ถ้าเจอทั้งทางตันแถมแรงจูงใจอะไรก็ไม่มีได้แต่ทำงานให้ผ่านไปวันๆไม่มีอะไรใหม่ๆสุดท้ายคุณก็จะเหี่ยวเฉาอยู่ในที่เดิมอาการที่5หัวหน้าไม่มีวิสัยทัศน์หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทำงานโตไม่โตดีไม่ดีอยู่ที่หัวหน้างานคุณจะทำได้มากที่สุดก็แค่ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่ที่สุดที่เหลือก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานในการพิจารณาต่อไปแต่ถ้าคุณดันมาเจอหัวหน้าที่เฉื่อยชาไม่หือไม่อือกับอะไรใดทั้งสิ้นก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะร่วมงานกันต่อไปเพราะไม่ใช่ว่าจะไม่มีวี่แววความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพ้อเพ้อความเฉื่อยและความไม่มีวิสัยทัศน์ของหัวหน้าจะส่งต่อมาที่คุณได้ด้วยข้อที่6ต่อให้เงินเดือนขึ้นตำแหน่งก้าวหน้าคุณก็ยังไม่พอใจอยู่ดีลองถามตัวเองดูว่าด้วยงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ในองค์กรนี้ถ้ามีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนก็ตามคุณจะโอเคกับมันไหมเพราะถ้าโอเคก็แปลว่าคุณยังสามารถไปต่อกับองค์กรนี้ได้แต่ถ้าลองคิดทบทวนถึงข้อดีข้อเสียแล้วปรากฏว่าข้อเสียมีมากกว่าข้อดีก็แสดงว่าคุณควรจะเริ่มต้นหางานใหม่ได้แล้วข้อที่7สมดุลงานกับชีวิตไม่ลงตัวถ้าคุณกำลังถูกงานขโมยเวลาส่วนตัวไปหมดนั่นอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีบางอย่างก็เป็นได้เพราะความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันถ้าต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาก็เรียกว่าชีวิตไม่ลงตัวและไม่ควรจะทนทำงานที่ไม่ลงตัวแบบนี้อีกต่อไปนี่คือเช็คลิสต์7อาการที่จะบอกคุณได้เลยว่าคุณแฮปปี้กับองค์กรและงานที่ทำขนาดไหนลองให้เวลาให้สำรวจตัวเองดูบ้างก็ไม่เสียหายไม่แน่ว่า move on ไปแล้วชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นก็ได้